สินค้าจำนวนมากที่วางจำหน่ายในงานไทยเฟสติวัล2015ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จับมือสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนำผู้ประกอบการจัดจำหน่ายของดี5จังหวัดชายแดนใต้ณเมืองตรังกานูรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียเพื่อมุ่งส่งเสริมกลุ่มอาชีพฐานรากทางการค้าต่างประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีนางกิตติมานวลทวีรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่วนฮายีโรซาลีเบนสาและผู้แทนมุขมนตรีรัฐตรังกานูร่วมเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจากชายแดนใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนในรัฐตรังกานูมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากนายบุญธรรมมุนีการผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายเศรษฐกิจได้กล่าวถึงการจัดงานของดีชายแดนใต้ในประเทศมาเลเซียว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดมาแล้วหลายครั้งและในรัฐตรังกานูครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเราก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของ3จังหวัดก็คือปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยได้มีโอกาสได้นำสินค้ามาต่างประเทศนะครับความคาดหวังของสปท.ก็คือจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถในการนำสินค้ามาขายในพื้นที่ต่างประเทศเราเปิดก่อน AEC นะครับสปท.ได้เปิดตลาดในมาเลเซียในพื้นที่ประเทศอาเซียนเนี่ยก่อนจะมี AEC ซะอีกการจัดงานในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่มรายได้ในมวลรวมของประชาชนในพื้นที่ในการสร้างความสุขของผู้ประกอบการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตมีการกระจายรายได้ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านนายอันวามูเซผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดงานกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทางสอบต.ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ทำให้มีโอกาสมาร่วมจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มทักษะทางการค้าและมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวผมดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการของดีใจแดนใต้ซึ่งผมเองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการของดีใจแดนใต้นะครับทำให้ผมมีรายได้ทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นงานเทศกาลของดีชายแดนภาคใต้ได้รับความสนใจจากชาวรัฐตรังกานูและรัฐอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมงานและสั่งซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซียนอกจากนี้อาหารไทยปรุงสดอาหารแปรรูปเครื่องแต่งกายมุสลิมก็ได้รับความสนใจมีประชาชนมาอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่นตลอดการจัดงานทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน